ตอนนี้พร้อมแล้วด้านหลังนะครับต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์รักนะครับสำหรับคนแอบรักนะครับแล้วต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำมาจากเรื่องรักของหนึ่งสาวสมัยนี้ที่เกิดขึ้นจริงฮะเพราะฉะนั้นในที่นี้ใครเคยแอบรักบ้างไหมฮะมีใครแอบรักบ้างไหมครับโอ้ตายยกมือยกมือกันใหญ่เลยนะฮะเคยแอบรักใช่ไหมครับคุณพี่เคยแอบรักถ้าแอบรักจะอินมากกับภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะนุยืนยันนะทุกท่านครับใช่ไหมฮะวันนี้มีใครมาเชียร์สตรีข้ามเพศไหมครับมีใครมาเชียร์ตรีชดาไหมครับวันนี้สวยมากเดี๋ยวมาละเดี๋ยวมาละฮะเอาละฮะภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกำกับโดยนะครับพี่ม็อกนะฮะสายใจพิมพ์ทองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่พี่ม็อกได้พบเห็นมาแล้วก็หยิบมาถ่ายทอดในรูปแบบของภาพยนตร์ครับและเหนือสิ่งอื่นใดครับภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามีเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าเลิศแสนเก๋ใครอะไรคุณพี่ขำอะไรครับขำอะไรฮะเลิศจริงๆเพราะว่าเขาได้คนถ่ายทอดดีๆทั้งสองท่านเลยนะฮะและสำหรับตอนนี้นะครับหนูอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาพบกับเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับบิ๊กเลิฟด้วยรักนะครับชื่อเพลงว่าด้วยรักนะครับจากคุณต้นนะฮะนิยามรักใช่ไหมครับนั่นแหละจะให้ถามเพราะจะถามว่าอะไรรู้ไหมฮะถามว่าพร้อมที่จะพบกับต้นไหมครับโอ้เอาไปด้านซ้ายนะครับพร้อมไหมครับโอ้โหน้ำหนักเองไปทางขวานะรู้สึกวันนี้เอียงขวานะครับเอาละฮะสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่านิยามรักนะครับจากต้นวันธงชัยเชิญครับความรักแต่ฉันก็ยังต้องการมาสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงนี้ชื่อเพลงนิยามรักนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเคยฟังแล้วเพราะว่าตามไปหลายงานแล้วเป็นบทเรียนสอนใจนี้ให้รู้ในบางสิ่งอยากปรากฏการรักฉันประหลาดนะได้ยินฉันร่างตาสุดสมและเสียใจได้การได้รักใครมันจะเป็นเรื่องที่สวยงามวัวกับการได้รักเธอไม่สนคำตอบสุดท้ายความอย่าถามว่าเป็นเช่นไรเพราะฉันยังไม่เข้าใจความรักมันยากเกินอธิบายเจ็บช้ำทุรนทุรายแต่ฉันก็ยังต้องการมาขอเสียงผู้หญิงหน่อยได้ไหมผู้หญิงผู้ชายขอเสียงหน่อยได้ไหมฮะโอ้ผู้ชายเสียงแหบมากเอาทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะวันนี้การได้รักใครมันจึงเป็นเรื่องที่สวยงามวอแต่การได้รักเธอไม่สนคำตอบสุดท้ายความรักมันไม่มีคำนิยามอย่างเธอฉันก็ยังต้องการความมันไม่มีคำนิยาม
ที่ร้องสดๆกับบัคกิ้งแพคเลยครับตรงนั้นเลยฮะและนี่ฮะคือหนึ่งนักแสดงครับและตอนนี้นะฮะดูคิดว่าคงจะถึงเวลาแล้วที่จะได้พบกับนักแสดงที่เหลืออีก6ท่านนะครับ